เมนูอาหารว่างกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อของทอดมันกุ้งนะครับแต่ผมจะเพิ่มแครอทขูดเป็นฝอยลงไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อทำให้สีสวยแล้วก็มีรสหวานตามธรรมชาติครับนอกจากนั้นนะครับแทนที่เราจะไปคลุกกับเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะเคลือบด้านนอกด้วยขนมปังที่เป็นเต่าเล็กๆแทนครับไปทอดให้สีสวยรับประทานกับน้ำจิ้มหวานๆเด็กก็รับประทานได้ผู้ใหญ่ก็รับประทานดีกุ้งระเบิดครับสิ่งแรกที่พลจะทำนะครับก็คือปอกเปลือกกุ้งนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะครับใส่แป้งข้าวโพดนะฮะลงไปเคล้าให้แบบว่าทั่วตัวกุ้งของเรานะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะล้างออกนะฮะเสน่ห์ของกุ้งระเบิดของเรานะครับอยู่ที่ด้านนอกครับแทนที่เราจะใช้เกล็ดขนมปังวันนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นขนมปังที่อยู่ในทรงรูปสี่เหลี่ยมเต๋านะครับมาเคลือบด้านนอกนะฮะเลือกขนมปังคุณภาพดีนะครับตัวที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% ครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาให้เป็นเต๋าเล็กๆนะครับยิ่งเล็กจะยิ่งสวยนะครับแล้วก็ต้องเบามือนะครับอย่าไปกดถ้าเกิดกดแล้วมันจะแบนขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับแครอทฮะเราขูดให้เป็นฝอยเล็กๆครับผมก็ใช้ประมาณสัก75กรัมนะครับรากผักชีนะครับ1รากใส่ลงไปกระเทียม2กลีบนะฮะพริกไทยขาวครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วครับทุกอย่างพอแหลกดีแล้วใช้ได้แล้วครับเราไว้กับมันหมูแข็งก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างกุ้งครับผมล้างเสร็จแล้วเราซับน้ำนิดหนึ่งนะครับให้แห้งๆหน่อยกุ้งทั้งหมด300กรัมเราแบ่งออกมา200กรัมนะครับใส่ลงในเครื่องบดสับครับตามด้วยมันหมูที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เครื่องที่โขลกก็มีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันงาที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องนะฮะบดสับใช้ได้แล้วครับใส่ในชามผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้องแครอทที่เราขูดไว้ลงไปรวมถึงกุ้งนะฮะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆครับใส่ลงไปนะครับนวดครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปั้นนะครับเป็นก้อนๆเท่าๆกันนะฮะน้ำนิดนึงครับผมไม่งั้นมันจะติดมากเลยแหละแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งครับเคลือบให้คุมดีนะครับขอแป้งส่วนเกินออกชุบไข่ครับผมชุบไข่แล้วก็ขนมปังครับขนมปังเนี่ยเราก็กดแน่นๆนะฮะให้ติดดีครับจะเห็นว่าปนปั้นลูกเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากติดขนมปังแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติอีกเยอะทีเดียวนะครับเราใช้อุณหภูมิในการทอดอยู่ที่ประมาณ160องศานะครับพลิกไปพลิกมาให้สีเท่ากันทั้งชิ้นนะฮะคนจะชอบส่วนตัวคนจะชอบเข้มนะสีสวยแล้วก็ตักขึ้นมาพักครับใช้เวลาทอดทั้งหมดประมาณ3นาทีนะครับวันนี้ผมเสิร์ฟง่ายๆกับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอาหารว่างสไตล์ไทยๆง่ายๆนะครับซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นแครอทแล้วก็เป็นรสชาติแบบที่คนไทยชอบด้วยครับและนี่ก็คือกุ้งระเบิดครับไม่อยากจะพลาดเทคนิคในการทำอาหารดีๆในรูปแบบของพลพรรคนักปรุงแฟนๆ YouTube ง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe รายการพลพรรคนักปรุงเลยครับสำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือปุ่ม Subscribe อยู่ภายใต้จอของท่านครับข้างล่างครับ